สวัสดีครับเด็กๆและผู้ปกครองทุกคนนะครับกลับมาเจอกับครูทีมอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับหลังจากที่ครูทีมได้สั่งการบ้านไปก็มีผู้ปกครองหลายท่านนะครับส่งคลิปวิดีโอน้องมาให้ครูทีมดูนะครับทั้งน้องท่องและน้องเขียนนะครับทีนี้นะครับครูทีมขอแนะนำหนึ่งอย่างละกันก็คือในระหว่างที่น้องสมมติถ้าน้องเขียนหรือน้องท่องนะครับอยากให้น้องเนี่ยใช้นิ้วจิ้มตามตัวที่น้องท่องด้วยนะครับเห็นหลายคนนะครับน้องหลายคนจะเป็นก็เอ่ยก็ไก่ขอไข่ได้แล้วขอขวดของเราเป็นไปได้นะครับอยากให้น้องใช้นิ้วเวลาท่องชี้ตามไปที่ตัวครับก็เอ่ยก็ไก่ขอไข่อยู่ในเล้าขอขวดของเราขอควายเข้านาขอคนขึงขังขอระฆังข้างฝางองูใจกล้าจอจานใช้ดีแบบนี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับแล้วทีนี้นะครับนอกจากนี้เองครูทีมก็เห็นเด็กหลายคนนะครับเขียนจากกอไก่ข้างล่างขึ้นบนลงล่างบ้างนะครับวันนี้ครูทีมก็เลยจะพาเด็กเขียนตัวกอไก่ถึงจอจานนะครับเราไปดูกันเลยว่าเขียนได้อย่างไรบ้างนะครับไปเขียนกอไก่ถึงจอจานกันนะครับก่อนอื่นนะครับครูทีมขอแนะนำก่อนนะครับนี่คือเส้นบนเส้นประนะครับแล้วก็เส้นข้างล่างนะครับโดยวันนี้นะครับเราจะใช้แค่เส้นประกับเส้นล่างเท่านั้นนะครับในการเขียนวันนี้จะเขียนกอไก่ถึงจอจานนะครับไปดูกอไก่นะครับนี่นะครับเวลาเขียนนะครับครูทีมขอแนะนำเด็กๆคือให้เด็กชิดเส้นล่างแล้วก็ชิดเส้นประนะครับถ้าตัวอักษรนั้นมีหัวให้เริ่มจากเขียนหัวก่อนอย่างเช่นจะแล้วก็แตะแบบนี้นะครับโอเคนะครับเด็กๆงั้นเราไปเริ่มเขียนกันเลยนะครับไปกอไก่ครับนี่ครูคิมเขียนไว้ละลบใครครับกอไก่นะครับข้างล่างเฉียงขึ้นมีหลังคาแตะพากลงแตะกอไก่ครับแตะพากลงว่าอะไรครับแตะครับต่อไปครับเด็กเขียนขอไข่นะครับครูดิมเขียนมาแล้วเดี๋ยวครูดิมเขียนเพิ่มนะครับหัวกลมก่อนนะครับจากนั้นลากขึ้นแตะเสียงลงลากลงถึงข้างล่างนะครับแตะมาลากแขนกับพื้นข้างล่างลากขึ้นนะครับอย่าลืมแตะนะครับไปครับขอไข่หัวกลมกลมแตะเสียงลงลากลงนะครับแล้วลากแขนลากขึ้นครับได้ขอไข่แล้วครับต่อไปครับเขียนคอควายกันเลยคอควายหัวเข้านะครับหัวจะเราลากลงแตะนั้นเฉียงขึ้นมีหลังคาเหมือนกอไก่เลยนั้นลากลงครับเราก็ได้คอควายแล้วครับมาเขียนคอควายอีกรอบนะครับครับเราได้คอควายแล้วครับต่อไปครับคอคนนะครับลากลงเขียนเหมือนคอควายเลยครับแต่หัวแตกนะครับนี่ครับไปครับคอคนหัวแตกครับปึ๊บแต่อย่าลืมแตะนะครับแตะเรียบร้อยแล้วครับคอคนต่อไปคอระฆังคอระฆังเขียนยากนะครับเด็กค่อยๆเขียนนะครับแตะลากลงลากขึ้นเป็นหัวแตกนะครับจากนั้นหัวข้างล่างแตะคอระฆังนะครับคอระฆังนี่
อระฆังนะครับไม่งองูครับของง่ายมากครับเด็กๆหัวกลมๆก่อนแต่ลากลงขึ้นงูไปเลยครับต่อจานนะครับจอจานกันนะครับนี่ครับจอจานได้จอจานแล้วนะครับเดี๋ยวตัวที่เหลือเด็กลองฝึกถึงจอจานก่อนนะครับเดี๋ยวตัวที่เหลือครูทีมจะพาเขียนต่อในวิดีโอถัดไปนะครับลองฝึกดูนะครับเด็กๆเขียนให้สวยอย่าลืมเขียนชิดเส้นบนชิดเส้นล่างแตะเส้นบนแตะเส้นล่างด้วยนะครับแล้วเจอกันครับ